ดูเนี่ยดูโหนั่งดูปากอ่ะอุ้ยเป็นไงอร่อยแม่แม่ชิมอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวก็สดใช่ไหมแม่สดจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราก็มาเที่ยวชลบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดวอนนภานะครับที่นี่ก็จะมีอาหารซีฟู้ดขายเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามีงบ500บาทเดี๋ยวมาหาของทานกันนะครับว่าที่นี่500ซื้ออะไรได้บ้างนะครับนี่ก็จะขายเป็นอาหารสดต่างๆนะครับเป็นอาหารทะเลนะที่พ่อเห็นด้านหลังจะมีปลาหมึกสดๆเป็นๆเลยขอดูหน่อยนะครับคุณพี่นะอันนี้เป็นซาชิมินี่เขามีใบหมึกกล้วยมาเดี๋ยวมาเดินดูกันก่อนนะครับอันนี้หมึกกล้วยค่ะหมึกกล้วยฝั่งนี้ก็คือหมึกหอมค่ะอันนี้เป็นๆเลยนะพี่นะแล้วก็อันนี้อินหอยจอบอันนี้กุ้งครับผมอ๋อนี่ถ้าเป็นซาชิมิสามารถทำให้ทานได้เลยค่ะครับผมถ้าทานสดก็เป็นหมึกกล้วยค่ะอ๋อมีไว้บริการแบบนี้เลยนะพี่นะครับผมนี่พี่อะไรครับเนี่ยป้าฉันธนาค่ะป้าฉันธนาเอาชื่อเต็มเลยนะครับนี่ร้านน้องพลอยค่ะร้านน้องพลอยได้ครับเดี๋ยวแวะมาทานกันนะฮะโอเคอันนี้อะไรครับน้องฟิวหอยหอยนะตัวเบลเลอร์เลยหอยจอบหอยจอบค่ะฝั่งน้องกุ้งเป็นนี่แม่เป็นไงน้องฟิวถ้าซาซิมิต้องไซส์นี้เลยลูกตัวมันเริ่มเลยโอ้โหนี่ตัวเท่าไหร่ครับพี่ถ้าทานมันจะมี500 800 1,000 บาทตัวใหญ่เลยอ๋อแล้วแต่ไซส์นะพี่นะไซส์ใหญ่เลย1,000 บาทโอ้จะทานหมดไหมพี่ตัวเป็นโลเลยเนี่ยโหนี่แค่ร้านแรกก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะใช่เราดูๆไปก่อนเราค่อยวนมาเสิร์ฟโอ้ช่วงนี้เขากำลังฮิตพวกปลาหมึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวเดินดูกันดีกว่าสดจริงๆยังว่ายน้ำอยู่เลยนะขอบคุณครับเอามาร้านต่อไปคืออะไรครับพี่เฟมอันนี้ก็จะมีขายปูขายหอยครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอันนี้เลยนะอันนี้เป็นๆเลยนะครับนี่เลยนะอ๋อมีปลาเค็มด้วยแม่มีหมึกแดดเดียวอันนี้หมึกอะไรครับหมึกไข่แดดเดียวอยากกินหมึกแดดเดียวอ่ะราคาถ้าแต่คือน้องเฟลเพิ่งไปทำฟันวานก็คือกินอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวดูร้านนี้ซิมีอะไรมั่งแม่หอยค่ะมีหอยอันนี้ยังมีปูมีหอยใช่ไหมใช่มีหอยปูขายก็โอ้สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับพี่ป้าอ้าวอันนี้หอยสดนี่ครับพ่นน้ำอยู่เลยเขาชื่อหอยอะไรนะครับหอยสลับหอยกระปุกอ๋อสีสวยมากอันนี้ไปทำอะไรทานได้ครับเนี่ยอันนี้ไปลวกผัดได้ผัดโหระพาก็ผัดกระเทียมได้หลายอย่างหอยแกงกับรสอะไรก็ได้ครับผมคุณป้าอันนี้ก็คือทำประมงเองเลยเอาขึ้นมาขายเองเลยนะครับราคาเป็นไงครับโล50บาทโอ้แม่โล50บาทแกะแล้วก็100ครับก็จะมีบริการปลาไม่มีสดๆเลยนะครับยังเป็นๆอยู่เลยนะเอาขึ้นมาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดหนักอ่ะแม่บอกว่าพรุ่งนี้บริการเขาก็มาเห็นแล้วสดๆเลยอุ้ยฝั่งนี้มีหอยด้วยไหมโอเคนะสำหรับร้านนี้นะครับก็มีกุ้งปูหอยนะครับแกะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยของสดก็มีนะครับหอยนางรมอุ้ยหอยนางรมก็มีนี่เลยพร้อมทานมากเลยนะเนี่ยว้าวแต่ชอบตรงที่ว่าหอยหวานส่วนใหญ่เขาจะแกะไว้ให้ด้วยบางทีกล่องละร้อยอะไรเงี้ยอุ้ยตรงนี้มีไข่หมึกย่างด้วยพี่เฟรมอุ้ยแค่ไข่หมึกว้าวหอยแพงหอยแพงนะครับกั้งก็มีดูพี่เฟรมน่าทานมากเลยแม่นี่แบบแดนคืนน้ำลายแล้วอ่ะไม่ช่วยหอยนางรมด้วยนี่ใส่แมสอยู่รู้ได้ไงแต่ว่าแผงเขาจะหมดแล้วถ้าเราจะเลือกซื้ออะไรเราต้องรีบเลือกงั้นเดี๋ยวงบ500ของเราเดี๋ยวเราไล่ซื้อกลับไปเลยแม่500มาอยากได้หอยหวานเพราะเมื่อกี้อย่างที่ฟิล์มบอกมันไม่มีเปลือกเขาแล้วมีแต่เนื้อโอเคได้ครับตรงนี้ขายอะไรครับคุณป้าไข่ปลาหมึกค่ะไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกย่างเหรอครับขายไงครับเนี่ยไม้10บาทจ้ะต้องลองแล้วแม่อยากชิมเหมือนกันก็มีน้ำจิ้มให้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะเป็นซีฟู้ดเหรอครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอครับเฮ้ยเอาไม้เอา5ไม้5ไม้โอ้ยอยากกินนะเนี่ยดูสายตาจ้องสายตาหลอกกันไม่ได้เนาะอันนี้สดๆเลยนะพี่นะเมื่อกี้เรียกตานี่เรียกพี่ปรับตัวไม่ถูกเลยคุณพี่ดีกว่าคุณพี่อะไรครับเนี่ยเดือนค่ะอ้าวพี่เดือนโอ้โหอันนี้ก็พี่เดือนเขาแฝงตัวมาอ๋ออ้าวอย่างนี้แม่เดือนก็มาเปิดร้านไข่ปลาหมึกย่างได้ดิ
ได้เนาะแข่งโอเคเนี่ยมีแต่ไข่แล้วตัวไปไหนหมดครับเนี่ยเขาไปตากแห้งอ่ะอ๋อครับผมปกติตลาดที่นี่เปิดทุกวันไหมฮะป้าร้านป้าเปิดทุกวันเลยครับแล้วมีแค่ตรงนี้เหรอคะก็มีอะไรนะสูงสุดตรงนี้ใช่ไหมคะอะไรเนี่ยเป็นร้านแรกทำมาทางนี้นะอ๋อครับมาทางโน้นก็ร้านนู้นร้านแรกร้านนี้ร้านสุดท้ายครับผมมีแค่ถึงแค่ตรงนี้เองใช่ไหมคะฝั่งโน้นไม่มีเนาะอ่าโอเคโอเคแม่เดี๋ยวเราเอานี้ไป5ไม้เดี๋ยวไปชิมกันนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราซื้ออย่างอื่นไปด้วยได้ครับงบ500นะพอป่ะเนี่ยไม่พอหอมมากเลยแม่กลิ่นขึ้นจมูกเลยอ่ะตอนเนี้ยอ๋อเราใส่น้ำจิ้มเลยเนาะสีฟ้าแน่นอนนะครับใช่มาตอนนี้นะครับ500บาทของเราเหลือ450แล้วนะครับขอดูหน่อยพี่ฟิล์มคนดัดฟันเดี๋ยวมาดูกันจะกินได้เปล่าตอนนี้นะครับเราก็ใช้งบไปแล้ว50บาทเหลืออีก450นะเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าของอย่างต่อไปที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพ่อถาจะซื้อกันเนี่ยคืออะไรไปเดินดูฝั่งนี้แม่สนใจอะไรไหมเอากุ้งไหมกุ้งไหนครับกุ้งย่างกุ้งเผากุ้งเผาแม่ไว้ได้นะอ่ะมาอันนี้กุ้งกล่องเท่าไหร่คะ150บาทแม่เอาแบบไหนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ๋อคือราคาอยู่หน้ากล่องเลยนะครับอันนี้หอยก็100อันนี้แก่แล้วหรือเปล่าครับค่ะอันนี้เป็นหอยปูนบ้านค่ะฮะหอยหวานบ้านหอยหวานบ้านมันต่างกันยังไงครับอันนี้จะเป็นน้ำตื้นค่ะอันนี้น้ำลึกค่ะอ๋อมีน้ำลึกน้ำตื้นด้วยอ้าวงงดิคนละอย่างลูกพี่บีมหอยหวานคนละอย่างมีน้ำตื้นมีน้ำลึกแล้วรสชาติล่ะครับพี่รสชาติก็จะหวานเหมือนกันค่ะอันนี้จะนิ่มกว่าอันนี้จะเป็นเผาจะแข็งกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเพราะปกติจะทานแต่แบบนี้นะครับแต่แบบนี้ไม่เคยทานนะพี่ฟิล์มเลือกเลยแม่บอกอยากทานอะไรแม่เอากุ้งเผาอะค่ะเอากล่องนู้นก็ได้ค่ะเอาหน้าสวยเรียบร้อยจัดไปหนึ่งนะอันนี้มีน้ำจิ้มเรียบร้อยมีพร้อมค่ะครับผมอ่ะ150บาทนะครับขอบคุณครับครับผมนี่เลยนะแม่นำเสนอแม่บอกว่าจะเหมาอย่างละกล่องเราใช้งบไปแล้ว200บาทเหลือ300อ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ของสดแม่จะซื้อไปกินไม่ได้นะเราต้องซื้อของที่แบบทำเสร็จแล้วใช่เดี๋ยวเขาจะกินปูไข่นึ่งตรงนอนได้ครับก็ถือว่า200ก็ได้2อย่างก็ถือว่าโอเคนะสำหรับอาหารซีฟู้ดนะที่นี่เหมือนเรามาถึงแหล่งเลยใช่ไหมแม่หรือว่าใครจะแบบซื้อให้กับคนนึงแล้วเขาแกะให้ด้วยนะสดๆใช่ไหมใช่อ๋อเขาทำให้ด้วยเหรอใช่ค่ะนี่ตอนนี้เขาก็จะแกะให้ใช่แกะเขาทำให้เฮ้ยอันนี้มันยังสดๆอยู่เลยอ่ะไหนดิ้นเหรอโอ้โหนี่แหละคนดัดฟันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเล่นเดี๋ยวมาร้านนี้ดีกว่านะครับพี่ชอบบอกทุกชายดีใจใหญ่เลยนะครับมาน้องฟิลกลับมาร้านคุณพี่แล้วอยากทานอะไรลูกเอาแบบไหนจะกินอันนี้อ๋อจะกินอันนั้นโอเคปูไข่นึ่งแก่ใช่ปูไข่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กนะเพราะมันเป็นปูที่นี่แต่ตัวจะไม่โตอ๋อแล้วตอนแรกบอกว่าอยากได้ตัวโตแบบแม่ค้าไงฟิวพอใครพูดเนี่ยไม่มีคุณน้าก็เซ็งเลยอ่ะให้เนี่ยโล250ค่ะถ้าเนี่ย180ก็ไม่แพงเท่าไหร่ราคาที่แบบดีกว่าบ้านเราเยอะเพราะว่ามันสดครับเป็นเลยเนาะขึ้นมาจากเรือแล้วก็มาขายเลยแต่น้องฟิวอยากได้แบบไหนอยากแบบนี้นะคะครับนี่เดี๋ยวบอกน้องมาดูได้เลยในช่องนะครับอาทิตย์หน้าลงละคลิปเนี้ยเมื่อกี้เธอบอกว่าดีใจใหญ่เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะดูแต่เขาดูทุกอันเลยนะทุก EP เลยนะน้องอะไรน้องอะไรชื่อน้องอมสินน้องอมสินนี่น้องฟิวบอกน้องอมสินนี่แล้ววันนี้มาซื้อปูแม่แล้วนะวันนี้มาซื้อปูแม่แล้วนะคะน้องอมสินใช่มา200บาทนี่นะขอบคุณครับคอยถ่ายดีๆนะพี่นะขอบคุณครับไปเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราเหลือร้อยเดียวตอนนี้นะครับงบ500ของเรานะใช้ไปแล้ว400บาทได้ของมาทั้งหมด3 อย่างนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างก็เยอะอยู่นะใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปหาของทานกันต่อนะครับค่ะครับผมเรามาทะเลทั้งทีใช่ไหมเราก็ต้องหาของทะเลมาทานการที่จะทานอาหารทะเลใช่ไหมเราก็ไม่ควรไปทานในรถใช่ไหมแม่ทานติดทะเลเลยจ้าใช่ตอนแรกบอกจะไปนั่งกินในรถอ้าวเรามาทะเลแต่เราไปนั่งกินในรถเนี่ยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เราต้องผ่านข้อทางนี้ด้วยไปเลยฝันน้องอาจจะเปียกๆหน่อยคลื่นประสาทมานะครับมาเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรก่อนดีแม่นอนไข่ก่อนฟิล
เป็นไม้ๆก่อนอ่ะเริ่มจากไม้ก่อนใช่ไหมราดน้ำจิ้มมาแล้วกัดยังไงไม่รู้พี่กัดได้เออน้องฟิวเพิ่งดัดฟันมานะครับกินข้าวยากมากกัดกินยากเลยคนไม่ดัดฟันไม่รู้หรอกใช่ปะมาอ่ะมาอันนี้คือไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกอุ้ยกลิ่นก็ได้แล้วแม่เดี๋ยวฟิวชิมก่อนนะเดี๋ยวให้เขาเปิดก่อนดูแม่กลิ่นลายหุยมันแล้วกินไอ้ไข่ปลาหมึกทอดเลยนะอืมใช่ปะมันหวานแค่เผ็ดซ่าแบบมันอะโอ้โหอุ้ยน้องฟิวชิมค่ะกัดยังไงนิดเดียวก็กัดไงฟันหน้าใช้กามใช้กามโอ้โหหนูต้องยังไงนะเออหุยไก่ปลาหมึกนิดเดียวพออะไรอะออกไม่ได้อะดูนี่นะดูโอ้นั่งดูปากอะหุยเป็นไงอร่อยแม่แม่ชิมอันนี้ก่อนอะอร่อยกัดไปให้หนูให้เหลือหนูเสี้ยวหนึ่งอร่อยเราไม่เคยกินแบบนี้เลยนะเหมือนปลาหมึกไข่ทอดแต่เนี้ยปิ้งเหมือนกันเลยกัดกันแม่กินไปเลยอ้าวเหลือให้หน่อยนิดนึงถ้ามีผักกระหล่ำก็คือใช่เลยกิน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 ไหนบอกเหลือให้เรานิดนึงอ้าวโอ้พี่ฟิล์มชอบหยิกเอาดิหยิกเอาเลยฟิวนี่คือไข่ปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็มาราดด้วยซอสนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานะครับอร่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มไม้ละ10บาทเออไม้ละ10บาทเองเราซื้อมา5ไม้ก็คือ50บาทเนาะถ้าเป็นแบบทอดอ่ะกล่องนึง50 60ก็คือได้นิดนึงเนาะที่เหลือก็เป็นกระหล่ำปีใช่อันนี้ไม้ละ10บาทนี่คือแบบได้ไม้ใหญ่เลยโอเคนะถือว่าถูกนะแม่นะไม้ละ10บาทเนาะอร่อยอ่ะมันน่ะอ้าวก็ไข่ปลาหมึกฟิวบอกอร่อยนะครับงบ500ของเราใช้ไม่หมดนะครับใช้ไปแค่400นะครับอ่ะมาต่อไปนะครับอะไรครับแม่ปูค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยปูนึ่งปูนึ่งโอ้โหน้ำจิ้มเขาแม่กินซีฟู้ดต้องมานั่งกินแล้วได้ยินเสียงน้ำทะเลซัดสาดนี้ครับพี่ฟิล์มเอาจริงแล้วนี่ว่าพี่ฟิล์มเอาจริงเนี่ยแม่เป็นไรปูเขาสดเหรอใช่ค่ะนี่ก็คืออันนี้มันจะตัวเล็กใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้แม่บอกว่าหวานฟิล์มชิมแล้วก็หวานอันนี้คือสดๆที่ขึ้นมาจากทะเลแน่ๆเลยที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะครับเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยหวานนุ่มอันนี้จะตัวเล็กของเราเป็นตัวเมียน้องฟิล์มเป็นไงคะอร่อยเราไม่ได้ชิมกินแล้วหุ ้ยใส่แท้น่าอยู่หวานใช่ไหมอร่อยปูก็สดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วแบบนี้กินยังไงกินนิดได้เลยเขาแกะมาแล้วนี่อย่างนั้นเลยเหรอถือว่าสดใช่ไหมสดจริงจริงจริงปะเนี่ยจริงอร่อยด้วยไม่ขายด้วยมาจากฝั่งนี้เลยนี่มาจากฝั่งนี้นำเข้าจากทะเลโอ้ยอันนี้ปูไข่นะแม่เนาะใช่ค่ะเว้ยเนื้อน้องเอาเลยเป็นไงอร่อยเดี๋ยวพี่บอกไข่มันใช่เนื้อนั่นใช่หูฟิวเอามึงดิแทนเล็กๆยังลำบากเลยนี่ไข่ไหนขอดูหน่อยแม่นี่อย่างนี้เลยแม่บอกอันนี้เป็นตัวเมียใช่ค่ะปูไข่ก็ต้องเป็นตัวเมียเดี๋ยวแม่ตัวผู้มันจะไข่ได้ไงอ่ะก็บอกว่าตัวเมียมันจะเล็กหน่อยโอเคแม่เดือนบอกก็คือแซ่บอ่ะฟิลราคากล่องละ200ไม่แพงนะแม่เนาะใช่อะได้เยอะด้วยนะกรุบกรุบเลยใช่ไหมใช่นัวแน่นมากอร่อยหนูจะสู้โอ้โหไม่พูดไม่จาสองร้อยคือไม่แพงนะครับหน้าตาไม่อร่อยนะฟิลอะเป็นไงหวานเจี๊ยบหวานอร่อยนุ่มดีเคี้ยวง่ายนี่ต้องถามแม่เป็นคนที่กินปูกินกุ้งบ่อยมากสดไหมสดค่ะของสดเลยนะใช่เนื้อแน่นมากโอเคไม่มีย้อมแมวถือว่าโอเคไม่ย้อมเนื้อหวานครับต่อไปกุ้งค่ะแม่ซื้อตรงนี้แล้วทานตรงนี้ได้เลยบรรยากาศดีมากนะครับใช่ค่ะสะอาดด้วยนะแม่มองไปไม่มีขยะเลยนะครับ150ไหน150บาทนี่ค่ะ150ว้าวที่บอกสวยเหมือนแม่ค้านะโอ้โหน้ำจิ้มเขาแม่เดือดเลยอะน้ำจิ้มสีเนี้ยมาทานเด็ดใช่ไหมเด็ดเหมือนแม่ค้าโอ้ยเป็นไงพี่ฟิล์มบอกว่าเด็ดแล้วเนี่ยเริ่มกินน้ำแล้วเผ็ดใช่ไหม
เฮ้ยแต่อร่อยอ่ะโอเคนะเดี๋ยวกุ้งอ่ะให้แม่แล้วกันเพราะมันต้องแกะเดี๋ยวให้แม่เปิดเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดใช่ใช่ปิดโดยการให้แม่แกะให้ด้วยคือเป็นไรหุยเล็มเล็มเล็มสายเล็มแกะไม่ได้นี่คลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปกินปลาหมึกซาซิมิตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับการมาเที่ยวชลบุรีพัทยาครั้งนี้นะเราจะพากินอย่างเดียวเลยนะครับอยากกินอันนี้แบบอยากกินคำใหญ่ๆอ่ะชิมเลยสิเพราะถ้ากัดไปปุ๊บใช่ไหมมันจะตู้เออติดมันอ่ะแกะทานสิเขาสดนะขนาดแกะคือรู้เลยแน่นจ้าไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยนี่เนื้อไม่ยุ่ยเลยน้ำจิ้มเดือดๆเลยนะโอ้โหเป็นไงแม่คือสารเนื้อแน่นดีอร่อยเลยสดนะครับค่ะแม่เดือนบอกว่าสดนะครับแม่อันนี้150บาทถือว่าไม่แพงนะครับกุ้งไซส์นี้เราซื้อกรุงเทพประมาณเท่าไหร่โลเนี่ย250อันนี้ทำให้ด้วยมีน้ำจิ้มด้วยพร้อมทานนะครับค่ะก็ถือว่าโอเคนะใช่นี่อย่างนี้เลยแน่นจริงแม่แน่นจริงใช่ไม่ยุ่ยนะดูแข็งโป๊กเลยนะใช่ค่ะถ้ากุ้งไม่ดีเนี่ยแกออกมานี่ย้วยเลยนะคือติดเปลือกเลยใช่ครับอันนี้คือแบบเป็นตัวนึงเลยฮะอย่างนี้เลยสดจริงค่ะป้อนน้องฟิวสักคำดิ เขียวไม่ได้แม่นั่งร้องไห้นี่น้องฟิวไหมสักคำพี่ฟิวเสียสละหนูรักพี่ฟิวนะเนื้อนั่นดีอ่ะโอ้โหร้องโอ้โหโอ้โหเราคิดได้ก็เสียใจเป็นโอ้โหเราคิดได้เรามีขิงน้องอ่ะนี่ก็ได้อ่ะนี่เลยนะครับวันนี้นะมาเที่ยววันนี้นะสำหรับคลิปมาเที่ยวหาดวอนภานะครับด้วยงบ500บาทซื้อของซีฟู้ดมาทานกันนะครับก็ถือโอเคมากเลยนะใช้งบไม่หมดด้วยนะครับใช่ร้อยเนี่ย400ใช่จริงๆอ่ะอยากทานหอยด้วยแต่พี่ปิ๊มน้องฟิวเขาดัดฟันอยู่แล้วทีเนี้ยมันยังตึงๆอยู่เคี้ยวยากนะครับเลยไม่ได้ซื้อเนี่ยเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่นะครับแวะมาซื้อกันได้นะของสดจริงนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะใช่ครับมาอุดหนุนกันนะครับให้พี่น้องเขาแบบใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับคุณพี่คุณน้าคุณอาน่ารักทุกท่านนะครับในครอบครัวนะพวกเราซัพพอร์ตได้ก็ช่วยกันนะครับกินของไทยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยสดจริงๆนะครับดูเรือประมงจอดอยู่แม่เต็มเลยเอาขึ้นมาจากทะเลแล้วก็เอาขึ้นมาทำขายนะครับยังไงก็ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางนะช่วยๆกันนะครับเนาะให้คุณพี่คุณน้าคุณอาได้มีอาชีพกันต่อไปนะครับคือถ้าอยากกินของสดๆต้องมาที่นี่ค่ะได้ครับปูเป็นกุ้งเป็นกุ้งสดอะไรมีหมดเลยนะใช่โอเคนะพี่ปีมบอกว่างบ500เหลืออีก100นึงก็เลยไปซื้อเป็นไอติมกับน้ำมะพร้าวมานะครับใช่ก็คือเขามาจอดอยู่ตรงนี้พอดีแล้วฟิล์มก็แบบอยากกินน้ำไงแล้วเขาขายน้ำมะพร้าว3ถุง20เอง3ถุง20นะแถวบ้านเราอะไรถุง20ไอติมอันนี้ก็คือมีเป็นถ้วยเป็นเหมือนแบบว่ามะพร้าวแบบนี้อันนี้20บาท uh-huh. ก็มีเนื้อมะพร้าวข้างล่างแล้วก็มีเป็นตัวข้าวเหนียว mm-hmm. แล้วก็ไอติมกะทิเนี่ย20บาทใช่ยังเหลืออีก60สามารถไปเหมาร้านปลาได้เออพี่ไปเอามีสักถ้วยได้ปีมเอาอีกถ้วยนึงใช่ไหมเดี๋ยวบอกปลาเขาโอเคน่าทานน่าทานปลาค่ะปลาค่ะหนูเอาอันนี้อีกขึ้นหนึ่งค่ะได้ครับถ้วยละ20ถูกมากเลยพี่ฟิล์มใช่ไอติมมะพร้าวนะครับนี่เลยนะมาก็อุดหนุนก็ได้นะครับปกติขายอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับค่ะขายอยู่แถวนี้ครับรสชาติเป็นไงพี่ฟิล์มต้องชิมก่อนแล้วมาชิมสิชิมอันนี้เป็นไอติมโบราณใช่ไหมรสชาติเป็นไงหอมกะทิแล้วก็นี่มีข้าวเหนียว20บาทได้เยอะมากเนื้อมะพร้าวด้วยอ่ะโชว์หน่อยนี่ใช่มีแบบว่าถ้วยใหญ่ด้วยใหญ่มากเลยวันนี้เราอยู่กับคุณพี่อะไรครับเนี่ยพี่คุณโป้พี่โป้เลี่ยพี่โป้ปูทะเลนะนี่เลยแผนแผนนั้นลูกนะแม่จะได้นะใส่เนื้อให้ด้วยนะครับพี่โป้บอกว่ามาหาดวอนเจอพี่โป้เรียกได้นะครับเต็ม20บาทขอบคุณครับน่ารักมากเลยแม่ค้าที่นี่นะใช่ค่ะไม่แพงด้วยนะคะอย่างน้ำมะพร้าว3ถุง20ครับอ๋อมีไฟเหมือนกันพูดเก่งไงด้วยเนี่ยขอบคุณครับค่ะไปเดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่านะครับก็คือตอนนี้เหลือ40บาท40บาทไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอ่ะใช่คือเจออะไรเขาจะจอดก็คือแวะซื้อก่อนเลยอ่ะโอเคนะฮะ20บาทเองอ่ะแม่ถ้วยนึงอ่ะใช่ถ้วยนึงมีมะพร้าวบนล่างแล้วของฟิวอ่ะเขาแถมมะพร้าวข้างบนให้ด้วยเออยอดอ่ะถือโอเคนะแม่นะ
ได้มาเที่ยวแล้วก็มาหาซื้อของสดนะครับแล้วแบบสดจริงๆอ่ะริมทะเลอ่ะแล้วมาทานกันถือโอเคมากเลยเนี่ย500ได้ทั้งของคาวของหวานเลยแม่ต้องย้ำว่าราคาไม่แพงด้วยนะมาก็แวะมาดูแล้วกันนะครับที่หาดวอนนะครับแม่ค้าน่ารักนะครับนิสัยดีของไม่แพงแล้วก็สดใหม่แน่นอนนะครับใช่ค่ะได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปก่อนแล้วกันงบ500เหลือเท่าไหร่นะ40 บาทนะครับคุ้มมากๆเลยโอเคน้องๆอยากพวกเราไปซื้อของที่ไหนทานอะไรแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะพวกเราจะพาไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิด-19กำลังระบาดอยู่นะก็เซฟตัวเองหน่อยนะพวกเราก็เหมือนกันนะครับคือเราใส่แมสตลอดใช้เจลล้างมือตลอดนะครับและที่สำคัญเลยเวลาจะกินอะไรเงี้ยเราก็จะออกมาห่างจากคนอื่นนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราเองและตัวคนอื่นด้วยนะครับใช่นี่ดูรอบตัวเรานะครับไม่มีเลยโล่งโจ่งนะครับนี่เราก็มาอยู่ตรงนี้4คนใช่นะฮะเห็นเรามานั่งทานอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบเฮ้ยไปเสี่ยงหรือเปล่าไม่นะครับเราอยู่แบบนี้เลยนะครับโอเคนะขอให้น้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะปลอดภัยจากโควิด-19ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย